เทสเทสโอเคมาสวัสดีฮะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะวันนี้มาแปลกหน่อยฮะไม่ได้มาอัปเดตข่าวสารไม่ได้หลอดนะครับตอนนี้อยู่กับเกม Freeman Gorilla Warfare นะครับเป็นเกมที่บอกได้เลยว่า เห็น World Map แล้วนึกถึงแบนด์หลอดมากๆเลยนะที่ผมเคยโพสต์ลงกลุ่มไปนะฮะใครที่ติดตามผมอยู่นะฮะในกลุ่ม Monbet นะครับก็ผมเล่นไปหน่อยอย่างและนะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยแล้วกันเพราะมันเริ่มไปได้หน่อยเดียวคือมันเป็นเกมคล้ายๆมอนเบดเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งพูดอะไรเยอะเนี่ย มันเหมือนมากนะฮะมีกองทัพเป็นปาร์ตี้นะครับเป็นปาร์ตี้เหมือนมอนเบดทุกอย่างเลยนะฮะมีของฝั่งอะไรเนี่ยฝั่งโจรด้วยแล้วก็จะมีเป็นแฟคชั่นต่างๆนู่นนี่นั่นสารพัดผมก็ไม่รู้ว่าไอ้กอริลล่าวอร์แฟร์นี่มันอยู่ในช่วงไหนของประวัติศาสตร์โลก ก็จะเป็นเกมเหมือนมอนเบดเลยนะฮะเดินในแมปเป็นโอ้ยเชื่อเดี๋ยวใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยจะล่อกูป่ะเนี่ยฮัลโหลเอาแล้วไง เดี๋ยวนะฮะขอพูดตรงนี้ก่อนหยุดดิโอเคเหมือนทุกอย่างเลยนะครับเวิลด์แมปซึ่งผมเชื่อได้ว่า มันเอารูปแบบของแบนเดอร์ลอร์ดมาแน่นอนนะไอ้แถบสีกระทงเฮ้ยทำไมมันเคลื่อนมาเรื่อยอ่ะเดี๋ยวผมหนีมั้งก่อนเข้ามาปุ๊บก็จะโดนล่อแล้วโอเคฮะนี่คือหน้าตาเมนูในเมืองนะตอนนี้ยังเข้าไปดูอะไรในเมืองไม่ได้ก็ในอนาคตอาจจะมีเพราะตอนนี้เกมเวอร์ชัน 0.1 เท่าไหร่เองนะฮะเป็นอัลฟาอยู่เลยผมทำอะไรวะดูก่อนผมเพิ่งขายของไปนะฮะซื้อกระสุนอันหนึ่งแล้วกัน2อันโอเคระบบการเล่นเหมือนมอนเบดครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฮะใครที่เคยเล่นก็น่าจะรู้ใครที่เคยดูผมเล่นก็น่าจะรู้นะฮะหยุดเดี๋ยวผมกำลังงงปุ่มโอเคไปดูแท็บปาร์ตี้ก่อนแท็บปาร์ตี้ก็จะเป็นปาร์ตี้เหมือนมอนเบดเลยนะฮะแต่ว่าเกมนี้มันจะแบ่งเป็นสควอดนะฮะปาร์ตี้ต่อปาร์ตี้หนึ่งนะผมเล่นไปพักหนึ่งแล้วผมอัพคนได้จำนวนหนึ่งแล้วฮะโคตรเก่งเลยสไนเปอร์ทีมเนี่ยวันนี้มีอัปเดตมาประมาณ200เมกครับผมอ่านเชงล็อกมาแล้วก็ปรับหลายจุดเลยผมจะเข้าไปดูก่อนมันปรับอะไรบ้างในเซตติ้งนะฮะอ๋อมันปรับเงามาให้เหรอ glass distance อ๋อนี่เพิ่มตัวเลือกตรงนี้ขึ้นมาให้ปรับด้วยของเสียงอันเนี้ยใส่เพลงหน่อยแล้วกันโอเคนะเมื่อกี้ดูแท็บปาร์ตี้ใช่ไหมดูแท็บอินเวนทอรี่ก็จะมีแท็บสกิลนะฮะทางซ้ายมือก็จะให้เราอัพต่างๆค่าต่างๆนู่นนี่นั่นนะฮะคอนเด็กอินเทลเจนต์นะฮะเป็นค่าหลักๆ3อย่างตอนนี้ที่มีนะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแท็บอินเวนทอรี่ต่างๆที่เราจะเอาพวกยุงกัดนะฮะเอาพวกอุปกรณ์ต่างๆมาใส่ปืนลันเชอร์อะไรพวกนี้แล้วก็ฝั่งขวาสุดจะเป็นลังเก็บของหรือเปล่าในกระเป๋าเราก็จะมีต่างๆนานามีอาหารมีน้ำมีบุหรี่แล้วพวกนี้เอาไว้เพิ่มค่ามอร์เรลนะฮะก็ตามนั้นตอนนี้มอร์เรลอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีนะครับผมจะไปสู้ให้ดูดีกว่าเนี่ย17คนเนี่ยแหละรอดแม่งเลยโคตรเปรี้ยวบอกเลยหมุนซ้ายขวาไม่เบรกไม่ได้นะไอเชดเดอร์ตรงเวิร์มแม่งยังกับแบนเดอร์ลอร์ดนะยุงแม่งล่อผมแล้วลองเล่นกันดูนะผมจะเล่นยาวไหมนี่ผมไม่รู้นะเพราะมันเอาไว้เล่นค่าเวลาดีกว่าเกมเนี้ยเบื่อๆก็จะมานั่งเล่นแล้วกันเนาะเฟรมเรทก็ยังตกๆอยู่นะฮะแต่ว่าของผมก็คงที่เลยนะอยู่ที่3435คงที่ตายหา deploy all เลยฮะ sniper team มีตัวเลือกใหม่มาฮะ follow me ฮะเอา sniper team follow ผมแล้วกันนะฮะแล้วก็เราจะเดินหาจุดทำเลดีๆก่อนโอเคขึ้นไปบนเนินนะไปลูกพี่ปืนอยู่ไหนโอเครูปไม่ตรงปกนะในปกไอ้ปืนนี่มันตรงมือจับอ่ะมันไม่มีเว้ยแต่พอเข้ามาแม่งแล้วก็มีสโคปไปด้วยไม่เป็นไรฮะอัลฟาอยู่
อยู่ไหนกันวะนู่นนู่นเจอแล้วเดี๋ยวเราหันหน้าไปทางนั้นโอเคลงเป็นเนินข้างล่างสควอตหนึ่งแล้วกันแล้วไว้ข้างบนป่าตัวหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วไม่รอดแม่งสไนเปอร์ทีมมันเดินช้าจังวะว่าสไนเปอร์ทีมอยู่ข้างเราโอเคอยู่นั่นฝั่งนู้นนะที่ผมเห็นเมื่อกี้เกมนี้จะเหมือนวันเบดผสมอาม่านะเนี่ยดูภาพมันเดี๋ยวใช้ได้เลยนะก็รูปแบบการเล่นเหมือนอาม่าทุกอย่างฮะเนี่ยมีการเอียงซ้ายเอียงขวานั่งหมอบทุกอย่างผมว่าเกมนี้มันไปได้ไกลว่ะแล้วยิ่งรูปแบบการเล่นคล้ายๆมอนเบดเงี้ยแล้วถ้ามันมีม็อดแบบ Star Wars แล้วโอ้โหผมรอเล่นแบบม็อดเลยม็อด Star Wars นี่ต้องมันแน่นอนจริงตอนนี้มันเดินเข้าไปในแนวป่าเราต้องเอาแนวหน้าหยับมาทางโซนนี้หน่อยดีกว่าเพราะแนวป่าฝั่งนู้นใช่ไหมทีมนี้หยับมาอยู่ในแนวนี้ให้ตรงนี้ลงมาโอเคเราจะเคลื่อนไปตามทีมนี้ไปแล้วกันนะผมอยากได้เสียงเดิมแบบใน Resident Evil อ่ะภาค7อ่ะเสียงเดิมแล้วมันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กทำไมเพลงเปลี่ยนโทนฮัลโหลทำไมเพลงมันระทึกขึ้นมันสแกนฮะมีวะเดี๋ยวนะผมไม่ชอบเอ้ยเหี้ยกดผิดถามกูหน่อยแล้วเออมึงแน่ใจจะออกจริงหรือเปล่าไอ้หำอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูดิเราอยู่ไหนเนี่ยฟักแมวมากเลยสี่ตัวหนึ่งก็ได้นะเร่งสไปเราจะไปมองหาศัตรูข้างบนแล้วกันปืนกูอยู่ไหนฮัลโหลเก็บไปเป็นพลสองคนนี่วงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาคือไม่ได้จับนับถอยหลังว่าแมตช์จะจบนะครับเป็นการนับถอยหลังไอ้วงนี้มันจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำการสปอตศัตรูให้เรานะครับชานารีผมว่ามันอยู่แถววงแดงป่าววะลองมาแล้วกันเข้าแนวมาให้หมดโอเคเดี๋ยวเราจะเดินตามไปเป็นที่ในแถบเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันจะมี proceed with caution ก็คือปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังนะมันก็จะนั่งๆยืนๆเดินนะค่อยๆเดินแต่ถ้าชาร์จนี่ก็จะวิ่งดะยิงไปเรื่อยนะ seed fire นี่ก็จะเป็นการหยุดยิง fire wave ก็เป็นการยิงนะครับ follow me ก็การให้ตามเรานะครับแล้วก็เคลียร์ waypoint ก็คือมันจะเคลียร์พวกเนี่ยพวกจุดพวกเนี้ยตอนนี้แม่งอยู่ไหนฮัลโหลเราดูว่าถ้าหมดเวลามันจะทำให้เราเห็นได้ไงตอนนี้เกมนี้ลดราคาอยู่นะ119บาทเฮ้ย190 91มั้งรู้สึกไปซื้อกันได้นะถูกมากแล้วก็อนาคตไกลแน่นอนนะครับเพราะว่าคะแนนรีวิวก็อยู่ในเกมที่ดีมากนะครับเนี่ยดูเชดเดอร์ตรงนี้โอ้โหแม่งโคตรสวยเลยไอ้เหี้ยเคลียร์ซะดังเลยกูตกใจฮัลโหลทางไหนวะพวกพี่อ๋อเจอแล้วตรงนี้ยิงหน่อยเสริมทางนู้นเสริมทางนู้นมันหันหน้าไปทางนั้นใช่ไหมมันแนวนี้เลยหมอบลงไหนวะโอ้โหซ้ายก็มีทางยิงจะแม่นกว่ายืนยิงนะฮะตำรวจบอกมาเดี๋ยวแม่ฝั่งนู้นแม่งเดินอ่านเลยก่อนโอ้โหจะเบิร์นออกไปแม็กเกิลหวยเลยแม่งดิอุ้ยโอ้โหหน้าเมย์โอ้ยเป็นทีครับ
ปืนกูอะฮัลโหลสวยว่ะเอาละฝั่งขวาว่ะโอ้ยเยอะโตฝั่งนี้ฝั่งนี้เคลื่อนที่เคลื่อนที่เอาเนินไว้ตรงนั้นดีละไหนวะอยู่ล่างเนินอยู่ล่างเนินเจอละสนับสนุนยิงมาหมอบข้างกูอุ้ยเหี้ยแม่คนแม่นดีโลดีโลวงนายช้าแล้วลูกไปทางนู้นเร็ววิ่งโอเคสไนเปอร์สไนเปอร์ผมวิ่งเลยครับเข้าไปดีกว่าใจเย็นๆไอ้แม่งแม่นจริงนะคืออยู่ตรงนี้แม่งเพลงเล้าจัดเดินฝั่งนู้นนะเอาเข่ากำลังยิงมึงยืนยิงกันอย่างนั้นเลยวะเดี๋ยวเวอร์แล้วพวกมึงใจเย็นใจเย็นเออขึ้นนะเอออยู่ฮะโดนระเบิดอู้ชิบแม่ระเบิดถอยก่อนต้องมีระเบิดโอ้ยไนเปอร์ทีมช้าเพราะมึงแมปมันอยู่ตรงนี้อ่ะมันจะเหยียบกันอยู่แล้วยิงเอ้าโอ้โหมีถังเลยนะเอาให้เสร็จอ่ะโอเคฮะเวลาสู้ชนะก็จะมีให้รูทนู่นนี่นั่นฮะเหมือนกันเลยมาเบียดเสร็จขายของแป๊บไม่จำเป็นพวกนี้ขายไม่หมดลูกเกี้ยงอ่ะอันนี้มันแคนทีนด้วย50แคล MG แมกกาซีนว่ะวันนี้อะไรวันนี้ยังไม่ใช้อ่ะวันนี้เก็บไว้ก่อนเพื่ออนาคตซื้อปืนกลก็จ้างแพงจัดอ่ะ700แล้วต้องเลือกจ่ายเองด้วยนะแล้วก็คือมันไม่มีเหมือนมาร์นเบดคือมาร์นเบดมันจะจ่ายเป็นรายอาทิตย์นะค่าจ้างแต่อันนี้แบบว่าคือจบการต่อสู้หนึ่งมันก็ขึ้นแล้วว่าให้จ่ายหรือบางทีก็ไม่ขึ้นไม่รู้มันคำนวณหรือมันนับยังไงวิชิบหายละไม่เอาไอ้พวกเหี้ยนี่มันโหดทำอะไรสไนเปอร์อยู่กลางไอ้พวกนี้อยู่ซ้ายขวาโอเคดีปะไอ้พวกนี้ต้องนำก่อนเดี๋ยวไว้ชายป่าทางนู้นน่าจะได้อยู่กันที่เจอหลังเนินไม่รู้เป็นไงหลังเนินกำบังแป๊บโอเคหลังไม่มีแหมกูเล่นพับจริงให้กูดูดีอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่เคยนะดูหน้าดูหลังแหมเล่นเกมนี้แม่ดูซะอย่างดีๆว่าเอาขึ้นเนินก่อนแล้วกัน
target spotted. เจอแล้วเคมอยู่ในป่า Engaging target. Sniper มาโอเคพี่ก็ต้องลุ้นยิงก่อนเพื่อนที่เพื่อนที่ยิงมันอยู่ในแนวป่าเฮ้ยออกมาโดนยิงนั่นระยะนี้โดนระเบิดว่ะสนับสนุนยิงโดนบ้างไหมไหนเฮียอุ้ยโอ้โหเข้าหน้าหน้าแทบวิ่งหน้ากับวิ่งเหรอ shit oh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  กระสุนเจ็ดนัด oh shit ฝั่งมันละสามโอเคโอ้ชิตโอ้ชิตถอยกันมาก่อนถอยกันมาโอเคหน้าเมย์เลยเลยก็เลยยิ้มแปะโอเคครับกลับก่อนนะเพนก่อนนะไปเข้าเมืองสีม่วงกันแล้วกันโอ้ยซีดเลยอ่ะเมื่อกี้เต็มหน้าเลยอ่ะขายมาให้หมดขยะงั้นขายอ๋อเมื่อกี้ซื้อมาแล้วเลือกเอาใส่ตัวว่ะพระเจ้าแมกกาซีนนะเอาแมกไปใส่ก่อนเดี๋ยวลืมเนี่ยไบโนคิล่าเนี่ยทำไมมันใช้ไม่ได้วะแมกกาซีนเริ่มหมดนะมีตังค์อยู่ 3,400 อ่ะจ่ายค่าจ้างลูกจ้างก่อนลูกจ้างซาลาเลซาลาลี่คืออะไรวะอ่ะเปเลยแล้วกันอ่ะนี่เลยลูกพี่เปเลยฮะเก็บตังค์เรื่อยๆมาเปรี้ยวอ่ะมาเลยกระจอกโอ้เจ้าตรงนี้มีเนินว่ะนี่ดีกว่าเราต้องมองหาเนินก่อนเลยฮะได้เปรียบกว่า F3 อ่ะอ๋อนี่ไปโอเครูปแบบกูบนการเดิมแบบเดิมเห็นฮะหมวกอันนี้หมวก3อ่ะเนี่ยหมวก3นี่ว่ามันแตกง่ายยังอ่ะหมวก3อ่ะไม่เรื่องพวกนายไม่ใส่เกาะพวกนายไม่หาเกาะมาพวกนายใส่เกาะ1เองอ่ะไม่เรื่องเลยอนาคตนะฮะอยากเห็นเกมนี้พัฒนาอย่างไรลองคอมเมนต์ไว้ดูนะสิ่งที่ผมอยากเห็นคือส้นตีนตัวเองนะฮะไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเพราะว่า Stranded Deep นะฮะเกมติดเกาะตอนแรกก็มีแค่มือกับตะหยิบมืออย่างเดียวลอยๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีมือมีตีนครบนะฮะก็หวังว่าจะได้เห็นอะไรแบบนั้นแล้วก็การปรับแต่งปืนให้ attachment ต่างๆนะซื้อแยกไปเลยนะไม่น่ายากเกมพัฒนาไม่น่ายากนะครับมันดูใช้ engine เดียวกับ Vanguard หรือเปล่าก็แลดูเชดเดอร์มันแลคล้ายๆกันเลยนะฮะไม่รู้อีท่าไหนเพนมาค่อยพัฒนาไปฮะเกมนี้แม่งอนาคตไกลแน่นอนนะครับเกมราคาแค่ร้อยสองร้อยกว่าบาทยังไม่ถึงเนินอีกเหรอทำไมพวกนายไม่ขึ้นไปอ่ะเฮ้ยต่อแล้วฝั่งนู้นเฮ้ยนั่นยิงแม่งเองเอาล่วงหรือมันเหมาะไว้อุ้ยเหี้ยหน้ามึงโอเคฮะพาร์ทนี้ขอสั้นๆก่อนฮะก็ถ้าชอบนะฮะถ้าถูกใจก็กดไลค์แล้วก็
อาจจะมีพาร์ทต่อไปนะฮะใครที่เพิ่งมาดูก็กดติดตามได้นะครับก็วันนี้ไปแค่นี้ผมขอตัวเนี่ยขอตัวเลิกแล้วขอตัวเข้าโรงพยาบาลหัวลั่นข้อเกียร์เลยฮะเงยหน้าไปปุ๊บลั่นเลยโอเคฮะไว้เจอกันพาร์ทต่อไปนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามอัปเดตข่าวสารก็รอกันหน่อยนะครับผมกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาต้มทีเดียวนะฮะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะบ๊ายบายครับ